ว้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาขอกำลังใจจากทุกท่านค่ะแม่รูทบีฟมาสเตอร์สาวเลือดร้อยนะคะอยู่ที่ฟาร์มเราได้ประมาณ 6-7 เดือนแล้วค่ะตอนนี้แม่รูทมีอาการเป็นสัตว์รอบที่4หลังจากครั้งที่แล้วรอบที่3เราก็ผสมเทียมไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ผ่านค่ะมาถึงวันนี้ก็มีอาการเป็นสัตว์ครบรอบตามที่กำหนดค่ะสำหรับรอบนี้เราจะผสมเป็นสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์พ่อพันธุ์กองโต้ค่ะพอมีท่านใดจะบอกเราได้ไหมคะว่าถ้าอัวขึ้นในช่วงเวลา 5-6 โมงเย็นเราควรที่จะผสมช่วงเวลาไหนดีถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะได้นัดเวลากับปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วค่ะจะมาตอนช่วงของ 4-5 โมงเย็นของวันถัดไปค่ะเราหวังว่ารอบนี้คงจะประสบความสำเร็จค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะการที่จะได้ลูกวัวสักตัวค่ะอย่างน้ำเชื้อรอบแรกที่เราผสมนะคะน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์มิสซูรีก็มีราคาค่อนข้างสูงค่ะหลังจากนั้นรอบที่2เราก็ไม่ใช้น้ำเชื้อของพ่อพันธุ์กองโต้ค่ะก็ไม่ผ่านอีกค่ะครั้งที่3เราก็เลยลองผสมสายพันธุ์วากิวเข้าไปค่ะก็ยังไม่ผ่านอีกส่วนรอบนี้เราก็จะใช้เป็นน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์กองโต้อีกรอบนึงค่ะยังไงก็มารอลุ้นรอติดตามกันนะคะว่าแม่รูทจะผสมผ่านหรือเปล่าสำหรับอาหารที่เราให้แม่โรสกินนะคะก็จะมีข้าวโพดสับฟางแห้งหญ้าสดมีเกลือแร่ให้กินค่ะแล้วก็มีน้ำดื่มในคอกค่ะเท่าที่เราสังเกตดูการเจริญเติบโตของแม่โรสก็เป็นที่น่าพอใจค่ะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ระยะของการมาแต่ละรอบก็ตรงค่ะนับไว้เมื่อไหร่ก็ตรงวันนั้นเลยค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะมีปัญหานะคะทางเราหวังว่าถ้าเกิดรอบนี้แม่รูทไม่ผ่านคงจะต้องมีการตรวจสภาพร่างกายกันอีกครั้งค่ะหากท่านใดมีคำแนะนำหรือว่าวิธีที่จะทำให้แม่รูทผสมติดหรือว่าเราควรจะทำยังไงหรือว่าจะมีการเตรียมร่างกายแม่รูทยังไงควรจะให้อาหารยังไงก็สามารถคอมเมนต์แนะนำติชมมาได้นะคะจะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งค่ะขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะเราก็พยายามคิดบวกนะคะว่าแม่รูทอาจจะยังอายุยังน้อยสภาพร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมค่ะแต่ทางเรามานึกอีกทีนึงก็นี่ผสมมาตั้ง3ครั้งแล้วครั้งที่4เท่าไม่ติดนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายไหมจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของแม่รูทไหมเพราะว่าการมาผสมเทียมแต่ละครั้งก็ดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะหรือว่ามันจะไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีผลต่อสภาพของร่างกายสุขภาพของวัวใช่ไหมคะถ้าผสมเทียมบ่อยๆแล้วไม่ติดอย่างเงี้ยจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีๆนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ